การสนใจของลิเวอร์พูลในตัวอินาซิโร่ประการหลังจากสปอร์ติ้งลิสบอนตามรายงานของสื่อเมืองโปรตุเกสเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสะท้อนถึงความต้องการของทีมในการเสริมแกร่งแนวรับหลังจากที่โชเอลมาติดเจ็บยาวและปัญหาอื่นๆในแนวรับของทีมอินาซิโอเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประตูมากถึง10ลูกในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาทำให้เขาเป็นที่สนใจของหลายทีมในยุโรปค่าฉีกสัญญา52ล้านปอนด์แสดงถึงความเชื่อมั่นที่สปอร์ติ้งลิสบอนมีต่อเขาการที่อินาซิโอได้รับคำแนะนำจากโกอาเตสอดีตเซ็นเตอร์ฮาฟของลิเวอร์พูลอาจส่งผลให้เขาเลือกย้ายไปยังแอนฟิลด์แต่ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจย้ายทีมของผู้เล่นยังคงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความต้องการของผู้เล่นข้อเสนอทางการเงินแผนงานของทีมและความสัมพันธ์กับผู้จัดการทีมสำหรับลิเวอร์พูลการได้เซ็นเตอร์ฮาฟคนใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและทำให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจมากขึ้นในช่วงครึ่งซีซั่นหลัง